ลิซ่าคุณแม่ได้รับรางวัลลูกกตัญญูคุณแม่ดีเด่นสัปดาห์วันแม่แห่งชาติบันเทิงวันที่3สิงหาคม2567 15:15 น.สังคมสงเคราะห์เสนอลิซ่าแม่จิตทิพย์รับรางวัลลูกกตัญญูคุณแม่ดีเด่นสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปี2567เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2567สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปี2567ระหว่างวันที่2-12สิงหาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา92พรรษาผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติและเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติที่ลานหน้าตึกมหิดลสภาสังคมสงเคราะห์เมื่อวันที่2สิงหาคม2567พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์เป็นประธานพร้อมด้วยพันตำรวจเอกด็อกเตอร์อัธพลบุญโยปัตตามรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์นางเพ็ญพักสีทองประธานร่วมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเมื่อประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีคณะกรรมการผู้แทนหน่วยงานอาทิกรมประชาสัมพันธ์กรมราชทัณฑ์และตัวแทนพิธีกรศิลปินดาราอาทินกบริพันธ์ชัยภูมิพิธีกรรายการชุมทางดาวทองร้อยตรีหญิงรุ่งทิวาคงสนุนพิธีกรรายการชุมทางดาวทองซึ่งได้รับรางวัลลูกกตัญญูประจำปี2567ปิ่นพรชนกเลี่ยมกัตวาศิลปินนักร้องลูกปัดพิมพ์ชนกเลี่ยมกัตวาศิลปินนักร้องตัวแทนสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD นุอนุกูลโกมลอุปถัมภ์ศิลปินจากรายการเพลงเอกปอเปียการเวลาเสาเรือนนักร้องผู้ประกาศข่าวจากช่อง Workpoint 23และอีกหนึ่งบุคลากรที่ได้รับรางวัลลูกกตัญญูประจำปี2567โอปอวรันสุดาการุณยทัศน์ผู้ประกาศข่าวจากช่อง Nation TV 22ร่วมถวายพานพุ่งถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและบันทึกภาพแสดงสัญลักษณ์ในความจงรักภักดีจากนั้นประธานพร้อมด้วยผู้ร่วมงานได้จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่เด็กเยาวชนคนพิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสจำนวน300คนภายในบริเวณงานท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและอิ่มใจกันท่วนหน้าร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์กล่าวว่าวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานวันแม่มา49ปีแล้วอยากฝากลูกๆทุกคนแทนคำว่ารักด้วยผลิตภัณฑ์จากสภาสังคมสงเคราะห์ซื้อดอกมะลิไปกราบแม่และยังได้ทำบุญกับทางสภาสังคมสงเคราะห์โดยวันแม่ทุกปีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ปีนี้ก็เป็นปีมหามงคลต้องยินดีกับแม่ลูกทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่จิตทิพย์คุณแม่ของลิซ่าและลิสามโนบาลที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นรวมไปถึงลิซ่าและศิลปินอื่นๆก็ยังมีการถูกเสนอชื่อในรางวัลลูกกตัญญูด้วยก็ต้องขอยินดีกับทุกคนครับด้านร้อยตรีหญิงรุ่งทิวาคงสนุนพิธีกรรายการชุมทางดาวทองผู้ได้รับรางวัลลูกกตัญญูประจำปี2567เปิดเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติและปลื้มปีติอย่างยิ่งที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่12สิงหาคม2567นี้ปุ๋ยขอขอบพระคุณท่านประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอบคุณคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกทุกท่านปุ๋ยจะนำความภาคภูมิใจในรางวัลอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ไปสร้างสรรค์ผลงานและเป็นตัวอย่างลูกกตัญญูที่ดีช่วยเหลือภาคสังคมต่อไปรุ่งทิวากล่าวบทบรรณาธิการดิจิทัลวอลเล็ตคึกคักประเด็นร้อนวันที่3สิงหาคม2567 19:57 นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยการเปิดลงทะเบียนโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตสำหรับกลุ่มประชาชนที่มีสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคมพบว่าแค่วันแรกมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า20ล้านคนโดยยอดผู้ลงทะเบียนยังคงเพิ่มเรื่อยๆซึ่งระบบยังคงเปิดให้ยืนยันสิทธิได้ไปจนถึงวันที่15กันยายนช่วงนี้ระบบจะตรวจสอบสิทธิของผู้ลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะตอบกลับผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่22กันยายนเป็นต้นไปรวมทั้งจะชี้แจงเหตุผลหากไม่ผ่านเงื่อนไขจะเปิดให้อุทธรณ์ได้ส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางนั้นเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมสำหรับผู้มีสิทธิได้เงินดิจิทัล 10,000 บาทในโครงการนี้จะต้องเป็นประชาชนที่มีชื่อและที่อยู่ในทะเบียนบ้านมีสัญชาติไทยอายุเกิน16ปีณเดือนที่ลงทะเบียนไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษีมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทโดยนับยอดบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่31มีนาคม2567เงื่อนไขการใช้จ่ายต้องระหว่างประชาชนกับร้านค้าพื้นที่ในระดับอำเภอ878อำเภอการชำระเงินต้องเป็นแบบพบหน้าให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กรวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กไม่รวมห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่นอกจากนี้กำหนดให้ใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าโดยร้านค้าที่สามารถรับการใช้จ่ายจากร้านค้านั้นไม่ได้กำหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่และขนาดจุดประสงค์ต้องการให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนการที่มีผู้ลงทะเบียนอย่างล้นหลามคาดว่าจะเกินกว่า40ล้านคนในวันปิดรับสะท้อนความต้องการอยากร่วมโครงการนี้ว่ามีอยู่จริงทั้งสะท้อนด้วยว่าประชาชนเดือดร้อนหนักสำหรับแนวทางการป้องกันการทุจริตนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะคณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้รายงานถึงปัญหาสาเหตุและแนวทางการป้องกันแล้วโดยระบุว่าอาจมีสาเหตุและปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบเช่นการกรอกข้อมูลเท็จเพื่อให้ได้สิทธิมีขบวนการซื้อสิทธินำเงินที่ได้ไปแลกเงินสดซื้อสินค้าที่ไม่อยู่ในบัญชีการหลอกลวงผู้ด้อยโอกาสและการปลอม GPS ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าโครงการนี้จะต้องโปร่งโสถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายตรวจสอบได้กระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายระยะสั้นในชุมชนได้ดังนั้นการป้องกันและปราบปรามจึงมีความสำคัญควบคู่กันไปอาลัยเพลินพรมแดนนักร้องลูกทุ่งในตำนานเสียชีวิตแล้วในวัย85ปีนับเป็นข่าวเศร้าของวงการเพลงลูกทุ่งไทยสำหรับการจากไปของนักร้องลูกทุ่งไทยระดับตำนานเพลินพรมแดนเมื่อล่าสุดวันที่3สิงหาคม2567 Facebook เพลินพรมแดนได้โพสต์แจ้งว่า
ขอแจ้งข่าวร้ายอาจารย์เพลินได้จากเราไปแล้วเมื่อเวลาประมาณเที่ยงซึ่งก็มีเหล่าศิลปินนักร้องและแฟนเพลงเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้นายเอนเตอร์เทนได้รายงานสาเหตุการเสียชีวิตของเพลินพรมแดนจากทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสวท.ระบุว่าเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งพุทธศักราช 2555 ถึงแก่กรรมด้วยอาการหัวใจล้มเหลวณโรงพยาบาลสิริราชเมื่อเวลาประมาณ 11:10 น.สิริอายุรวม85ปีโดยเลขานุการของครูเพลินพรมแดนแจ้งกับทางสวท.ว่าครูเป็นลมล้มเมื่อช่วง 11:00 น.ที่ผ่านมาจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราชเข้าห้องฉุกเฉินปั๊มหัวใจยื้อชีวิตกระทั่งเสียชีวิตขณะนี้กำลังรอผลการวินิจฉัยถึงการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการและกำลังวางแผนในการนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปสำหรับประวัติเพลินพรมแดนมีชื่อจริงว่าสมส่วนมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีปัจจุบันแยกออกมาเป็นจังหวัดสระแก้วเกิดเมื่อวันที่12มิถุนายน2482เป็นคนชื่นชอบการร้องเพลงและได้สมัครเข้าประกวดร้องเพลงตามงานต่างๆเมื่ออายุประมาณ20ปีจนได้มาร้องเพลงเชียร์รำวงในคณะรำวงคณะตาเหมือนต่อมาได้ชนะเลิศประกวดร้องเพลงของสถานีวิทยุยานกรอกและเข้าสู่วงการดนตรีในคณะวงดนตรีชุมนุมศิลปินโดยมีหัวหน้าวงคือจำรัดวิภาตวัฒน์ซึ่งเป็นผู้เปลี่ยนชื่อจากนายสมส่วนพรมสว่างเป็นเพลินพรมแดนและได้บันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกคือเพลงทุ่งร้างนางลืมต่อมาได้ออกมาตั้งวงดนตรีของตัวเองและผลงานส่วนใหญ่เป็นผู้แต่งและร้องเองโดยแนวเพลงที่ประสบความสำเร็จจะมีเนื้อร้องและคำพูดแนวตลกสนุกสนานจนทำให้ได้รับฉายาราชาเพลงพูดและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งประจำปีพ.ศ. 2555ผลงานเพลงของเพลินพรมแดนซึ่งเป็นที่รู้จักอาทิชมทุ่งบุญพี่ที่น้องรักคนเดินดินคนไม่มีดาวอย่าลืมเมืองไทยให้พี่รวยเสียก่อนและอื่นๆและยังเคยร่วมแสดงในภาพยนตร์ของฉลองภักดีวิจิตรอย่างเรื่องฝนใต้ฝนเหนือระเริงชนและได้เป็นพระเอกในเรื่องแคนไอเพลินขอบคุณข้อมูลจากนายเอนเตอร์เทน